ใครจะนึกว่าเราเดินห้างอยู่ดีๆหรืออยู่ในที่ที่เป็นที่สาธารณะเจอคนสติไม่ดีถมน้ำลายใส่แบบนี้ค่ะรปภ.เดินมาถมน้ำลายใส่กูเฉยเลยตดใส่กูทำไมฮะมึงตดใส่กูหลายครั้งแล้วตดอะไรอีกกูนั่งอยู่ในร้านเชื่อใจมันโลกรับแท็กกูจะสั้นแม่มนี่มึงได้ค่าหัวกูไปเท่าไหร่ไม่สมควรปล่อยเข้ามาไงก็ไม่ได้นั่งไปอยู่ในร้านนู้นนะจู่โจมเดินเข้ามาเลยอ่ะมันเดินจู่โจมมาเลยเออยังดีไม่ทันไม่ก้อยดีไม่มีอาวุธมาเสียบคุณเลยอุ้ยก้อยวิ่งเลยเขาถมน้ำลายแต่ก้อยก็วิ่งของร้านเลยเอ้าไปหาว่าสาวคนถ่ายคลิปที่เขานั่งอยู่ในร้านดีๆไปตดใส่ป้าแกก็เลยถมน้ำลายใส่เดี๋ยวนะเอาจริงๆคือถ้าคนปกติดีเป็นเราคงไม่เป็นมีอาการแบบนี้นะใช่คุณผู้ชมดูนะคะคุณป้าท่านนี้และคลิปนี้ผู้เสียหายเขาฝากแชร์ไปยังเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 5.2 ค่ะบอกว่าป้าแกสติไม่ดีญาติพี่น้องควรดูแลให้ดีแต่ถ้าไม่มีใครดูแลหน่วยงานรัฐก็ควรจะจัดการวันหน้าถ้าเพี้ยนการกระทำรุนแรงมากกว่าการถุยน้ำลายความเสียหายอาจมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ถูกกระทำได้พิกัดอยู่ห้างแห่งหนึ่งที่ลาดพร้าวทีมข่าวเลยขอตามไปหน่อยค่ะไปเจอผู้เสียหายคุณน้อยคุณน้อยเล่าให้ฟังว่าตามในคลิปเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยสดๆร้อนๆถูกต้องค่ะพี่โจ๊กพี่เจตบ่าย2โมงนะคะโดยสาวผู้เสียหายคุณน้อยนั่งอยู่ในร้านที่เขาทำงานนั่นแหละแล้วก็ดังเป็นจังหวะเดียวที่ก้มๆดูมือถืออยู่จู่ๆป้าคนนี้ตามในคลิปเดินเข้ามาแล้วก็ถุยน้ำลายโชคดีที่เขากระโดดหลบทันไม่โดนนะคะตกใจมากก็วิ่งออกไปนอกร้านเพราะกลัวว่าป้าจะมีอาวุธอะไรมาด้วยหรือเปล่าหลังจากนั้นก็โต้เถียงด้วยคำหยาบคายตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกค่ะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปทางรปภ.สุดท้ายแล้วนำตัวคุณป้าออกไปจากห้างนะคะก็สำหรับป้าคนนี้เนี่ยคุณน้อยบอกว่าตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นแกมาเดินห้างนี่เป็นครั้งใช่นี่เป็นครั้งแรกค่ะตอนแรกก็คิดว่าแกตั้งใจทำจริงๆหรือเปล่าก็รู้สึกหวาดกลัวแต่ดูไปดูมาหลังๆเหมือนคนสติไม่ดีค่ะแรกเขายืนอยู่ข้างหน้าร้านเรานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เราก้มหน้าเราก็ไม่ได้เห็นพอเราหันหน้าขึ้นเขาก็เดินจนจะถึงตัวแล้วอะค่ะคือเขาพุ่งน้ำลายมาใส่แล้วเราก็กระโดดออกนอกร้านไปเลยตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าเขาเป็นบ้าหรืออะไรแค่พอที่เราเบาลงอ่ะเราถึงจะรู้ว่าเขาเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะสงบค่ะเราได้ถามเขาไหมว่ามาทำนี้ทำไมถามเขาก็ไม่พูดอ่ะเขาก็พูดไปทางของเขาอย่างเดียวเลยเขาพูดว่าไงบ้างเขาพูดว่าเราไปตดใส่เขาแล้วก็ว่าเราไปหักหัวคิวอะไรเขาแล้วเขาไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเราเดินไปไหนเราก็ระแวงแล้วก็สั่นค่ะคือตอนนี้ก็ยังระแวงอยู่เลยโอ้สยองเลยจริงค่ะเป็นเราก็ระแวงเจอแบบนี้นะคะและนี่กลางห้างด้วยแต่ทางด้านของคุณน้อยก็ไม่ได้แจ้งความอะไรแต่โพสต์เตือนภัยเอาไว้เท่านั้นนะคะครับฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ